สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเจอกันกับผมเช่นเคยครับทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะโปรแกรมการแข่งขันนี่กลับมาแล้วสำหรับ MotoGP สนามที่9ที่แซกซ์ริงเยอรมนีฮะก็มาเร็วทันใจเหลือเกินไม่ต้องรอเนิ่นนานเหมือนกับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรื่องของโปรแกรมตารางการแข่งขันช่องทางรายละเอียดต่างๆผมจะโพสต์ไว้2ช่องทางเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็คือถ้าเป็นใน YouTube ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าชุมชนครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะแต่ถ้าเป็น Facebook Fanpage อันนี้ก็จะโพสต์ปักหมุดกันเอาไว้ด้านบนนะครับฝากติดตามผมใน Facebook กันด้วยเนาะไม่ดึกไม่ดื่นนะครับโปรแกรมยังคงอยู่ในระแวกของยุโรปเนี่ยก็เวลาประมาณเดิมนะครับประมาณเริ่มต้นก็สักบ่าย2บ่าย3ลงสนามฝึกซ้อมแข่งขันจริงก็ไม่เกิน 3-4 ทุ่มแน่ๆไม่เป็นอุปสรรคนะทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้นะครับที่รายการเราจะมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของทาง Honda นะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็เรียกว่ามีข่าวใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั่นก็คือเป็นการนะครับมาถึงของ Aleix Espargaró นักแข่งที่ประกาศวิทยาออกไปแล้วนะครับเขาจะมาในบทบาทของนักขับทดสอบของ Honda ตามข่าวลือที่มีมาเรียกว่าสักพักใหญ่ๆนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นจริงการมาถึงของเขานะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับรวมทั้งอัปเดตล่าสุดของ Honda เป็นไปยังไงนะครับมันจะไปมีผลมากน้อยกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับยังไงกันบ้างเนี่ยมีประเด็นมาบอกมาเล่านะครับทุกคนฟังพร้อมกันเลยครับสำหรับ Aleix Espargaró นะครับนักแข่งจอมเก่าของ Aprilia นะฮะก็ประกาศรีไทร์ออกไปนะฮะก็แน่นอนว่าเขาเองก็ไม่ได้อยู่ Aprilia ต่อไปอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆหลายคนอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ว่ากันไม่ได้ฮะเพราะว่าเส้นทางการไปของนักแข่งแต่ละคนมันก็ย่อมมีเหตุและก็มีผลที่เขาตัดสินใจนะฮะตามข่าวลือเนี่ยบอกว่าก็เชื่อมโยงไปยังยามาฮ่าด้วยนะก่อนหน้านั้นนะครับแต่เหมือนจะดีลเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวนี่ไม่ลงตัวกันสักเท่าไหร่ก็เลยไปที่ Honda แต่ Honda คงพร้อมจะจ่ายหนักครับก็เลยแบบว่าได้ตัวของ Espargaró ไปในสัญญาในปีหน้านะครับซึ่งก็คงจะเป็นสัญญาระยะยาวเพราะว่าเทสไรเดอร์ในส่วนมากก็จะอยู่กันยาวนะครับอาจจะไม่เหมือนนักแข่งนักแข่งอาจจะมีแบบปีต่อปีแต่เทสไรเดอร์เนี่ยเขาจะต่อกันแบบว่ายาวๆลุกหน้ากันไปเลยนะฮะแต่เป็นการนะครับตัดสินใจเรียกว่าอย่างน่าสนใจนะฮะเพราะว่าตามจริงโดยทั่วไปเนี่ยเข้าใจกันว่าควรจะอยู่ที่อาพิเลียต่อไปไหมเพราะว่าอาพิเลียเองก็ไม่มีนักแข่งที่จะเป็นตัวหลักตัวยืนเป็นนักแข่งน้องใหม่ต่างค่ายหมดเลยเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเหตุและผลเนี่ยมันมีกันทุกคนนะฮะบางทีเราก็อาจจะรู้สึกขัดใจบ้างเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ตัดสินด้วยสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับเขานะครับในที่สุดนะครับอะไรที่มันชั่งน้ำหนักชั่งใจดูแล้วนะครับโอเคสิ่งนี้มันน่าจะเหมาะสมน่าจะถูกต้องดีงามกว่าก็ไปนะครับอาจจะเป็นไปประมาณนั้นกันก็จะไปทำงานร่วมกันกับนักขับทดสอบคนปัจจุบันนั่นก็คือสเตฟานบาร์เดลครับหลายคนที่ผมแอบเห็นนะว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยครับทำไมสเตฟานบาร์เดลเขาถึงอยู่ทนอยู่นานจังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนหรอนะครับ SRC ไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะฮะก็ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้หลายครั้งนะฮะว่าถ้าเลือกได้จริงๆอ่ะนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่เอาบัดเดิลออกหรอกครับแต่ผมจะเอามาคนอื่นมาช่วยงานกันมากกว่าให้มันมีความกว้างนะครับในความคิดเห็นเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นกว่านี้ไงผมคิดว่ามันน่าจะแคบมันน่าจะตันเกินไปในส่วนนึงอีกอย่างนึงก็คือลองดูการทำงานของคนใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาโดยที่นะครับคนที่แบบว่าอยู่กับ RC23V อย่างสเตฟานบาร์เดลเนี่ยเนิ่นนานนะครับหลายปีมาแล้วเนี่ยควรจะเอาไว้นะฮะซึ่งก็ลุ้นเหมือนกันแหละตอนแรกก็ยอมรับอยู่นะว่าเขาจะใช้แผนไหนดีใน Honda เนี่ยเขาจะเอา Espargaró เนี่ยนะครับเข้ามาแบบว่ายืนเป็นคนเดียวโดดเลยหรือเปล่าซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไว้ตอนนั้นนะว่าถ้าทำแบบนั้นจริงมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะEspargaró มีความเก่าก็จริงนะครับทุกคนผ่านงานมาหลายค่ายหลายทีมก็จริงแต่นะครับ Honda ในตอนนี้ทุกคนทราบดีใช่ไหมว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แหมนะฮะถ้าจะบอกตรงๆนะครับก็คือมันยังไม่พร้อมนะครับที่นักแข่งใครสักคนหนึ่งนี่จะเข้ามาแล้วจะประสบความสำเร็จเลยเนี่ยมันต้องมาคลำเป้าคลำทางอยู่อีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลการทดสอบการเทสรถอะไรต่างๆซึ่งถือว่าสำคัญเพราะว่าจะไปมีส่วนในการพัฒนารถไงดังนั้นถ้าเกิดว่าใหม่ถอดด้ามมาเลยเนี่ยจะไหวจะรอดหรือเปล่าโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีตัวอ้างอิงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับดีที่ Honda เองเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับตามที่ผมเองก็อยากให้เป็นไปในแบบนั้นแหละคือการทำงานมันจะเป็นไปยังไงเราไม่ทราบได้นะฮะแต่โอเคนะครับคนเก่าก็อยู่นะครับเป็นตัวยืนนะครับคอยช่วยเหลือกันในขณะที่คนใหม่ก็อาจจะเอาประสบการณ์นะครับ จากการทำงานนะกับทีมงานยุโรปมาเนิ่นนานหลายปีเนี่ยอาร์พีเลียเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแม้จะยังไม่สามารถขึ้นไปเทียบดูคาติได้เนี่ย
แต่อย่าลืมนะครับพวกเขาเองก็ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับโดยเฉพาะในปีนี้เป็นทีมเดียวนะครับนอกจากดูคาติที่สามารถชนะการแข่งขันได้โดยมาร์วิลวิญญาเลสครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เหมือนจะล้ำๆ KTM ไปหน่อยนึงเสียด้วยซ้ำละนะฮะนำหน้าไปนิดนึงเสียด้วยซ้ำดังนั้นนะครับในเมื่ออยู่กับรถที่ประสบความสำเร็จในระดับนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ความเก่าเกมที่มีมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็คงจะเป็นประโยชน์กับ Honda ไม่มากก็น้อยละมันอยู่ที่ว่าระยะนะเวลาในการปรับตัวในการทำงานเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนยังไงกันบ้างรวมทั้งแนวทางการทำงานโดยรวมของทาง Honda เนี่ยนะครับว่าเขาจะเปิดใจให้นะครับนักแข่งเรียกว่าที่เป็นผู้มาใหม่ที่มีประสบการณ์สูงอย่างเอสปาร์โกโรเนี่ยเรียกว่าได้ทำงานกันแบบว่าโอเคเต็ม 100% มากน้อยเพียงใดคือผมหมายความว่านะครับจะมีโอกาสได้นำเสนอมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยได้เต็มที่ไหมหรือว่าจะยังคงถูกควบคุมนะครับคอนโทรลโดยรวมโดยทางญี่ปุ่นทางวิศวกรจากทางญี่ปุ่นเองนะครับเหมือนกับที่หลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นในสิ่งนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้ Honda เนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้สักเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะว่าปรัชญาในการทำงานเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าใช้วิธีแบบเก่าแบบดั้งเดิมอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นวิธีที่ดีที่ดีงามแหละเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยมันคงไม่สามารถพาพวกเขาประสบความสำเร็จในอดีตได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันดีในวันวานใช่ว่ามันจะดีได้ตลอดไปใช่ว่านะครับดีในอดีตเนี่ยมันจะไปการันตีว่าอนาคตทำแบบเดียวกันมันจะดีใช่ไหมมันคงจะต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่ทางแฟนๆของ Honda ในบางส่วนก็อยากจะเห็นในตรงจุดนั้นเหมือนกันดังนั้นนะครับHonda เองก็ไม่เคยใช้วิธีที่จะมีนักข่าวทดสอบเนี่ยถึง2คนตามจริงถามว่ามันเป็นสูตรสำเร็จไหมมันก็ไม่เชิงละนะทุกคนต้องบอกแบบนี้ดีกว่าคือทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคนี้นะครับอย่างดูคาติเนี่ยก็ใช้เทสไรเดอร์คนเดียวครับก็คือมิเกลเพียโร่ฮะในขณะที่ Honda ในยุคที่ประสบความสำเร็จสูงสุดซึ่งแน่นอนนะครับเซฟานบรัดเดอร์ก็อยู่ในช่วงนั้นด้วยเนี่ยพวกเขาก็ใช้เทสไรเดอร์นะครับแค่คนเดียวเหมือนกันหรือแม้กระทั่งยามาฮ่าก็คงมีแต่เพียง KTM นะครับที่มีเทสไรเดอร์เนี่ยหลายคนหนึ่งผมถึงได้บอกไงว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าของใครของมันน่ะจะไปบอกว่าควรจะมีหลายคนถึงจะดีมันก็ไม่เชิงก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าทีมที่ดีที่สุดเขาก็ยังมีแค่คนเดียวจะไปบอกว่ามีคนเดียวคงจะไม่สู้หลายคนมันก็พูดยากเอาเป็นว่าลองให้ Honda ได้ลองวิธีการใหม่ๆดูดีนะฮะมันอาจจะแบบว่าส่งผลต่อความแตกต่างอะไรยังไงกันหรือเปล่าจากที่มีคนนึงนะครับโผล่มา2คนปุ๊บเนี่ยอาจจะช่วยเพราะว่า Honda เองก็นะครับสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะฮะ2ค่ายจากญี่ปุ่นเนี่ยคือมีนักแข่งที่มากกว่ายามาฮ่าก็จริงครับแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยยังสู้ยามาฮ่าไม่ได้นะฮะทุกคนคือถามว่าทำอะไรไหมก็ทำนะฮะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่เห็นทำอะไรเลยอย่างนี้นะครับไม่เห็นไปอัปเกรดนู่นนี่นั่นหมายความว่าไม่ได้ติดตามการแข่งขันแบบกระชั้นชิดหรืออาจจะไม่ได้ติดตามผมบ่อยๆนานๆอาจจะติดตามทีอาจจะรู้สึกแบบนั้นผมขอยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีทีมไหนไม่ทำอะไรครับทำความเข้าใจกับทุกคนนะไม่มีทีมไหนอยู่เฉยๆฮะแต่นะครับมันก็เหมือนเป็นข้อสอบในห้องเรียนนั่นแหละถามว่าเวลาที่อาจารย์หลอกข้อสอบนะครับจะเป็นสอบไฟนอลสอบมิดเทอมสอบอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีไหมครับที่ได้ที่1 2คน3คน4คนไม่มีฮะมันอาจจะมีคนที่ได้ที่1ที่2ที่3แต่ก็จะต้องมีคนที่สอบตกคนที่ไม่ผ่านมันไม่มีใครนะครับที่แบบว่าจะได้1ซ้ํากันถูกมั้ยฮะมันก็ต้องมีเหนือกว่ากันอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะมันจะมีเอาง่ายว่ามันมีคนที่ผ่านกับคนที่ไม่ผ่านล่ะแต่ถามว่าระดับความพยายามเนี่ยพยายามเท่ากันมั้ยใช่ครับมันก็พยายามเท่ากันแต่ใช่ว่านะครับออกแรงเท่ากันลงเวลาเท่ากันงบประมาณเท่ากันเนี่ยจะประสบความสำเร็จไปได้มันก็มีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะคือบางทีมเนี่ยนะครับอาจจะลงทุนนะครับลงแรงลงงบประมาณไปแล้วถูกจุดเลยก็ไม่ต้องคลำทางนานนะฮะลงไปแป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วสิ่งนี้ใช่ใช่ไหมสิ่งนี้ไม่ใช่ในขณะที่ Honda เอ่ย Yamaha เอ่ยเนี่ยก็ลงไปเต็มที่เหมือนกันนะครับ private test อะไรต่างๆก็ทดสอบกันไปเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนอะไรก็ทำกันไปเต็มที่เหมือนกันไม่ใช่น้อยนะครับกับการลงทุนในตรงนั้นกันไปแต่มันก็ยังเกาไม่ถูกจุดนะครับมันสะกิดไม่ถูกจุดก็คือเกาไปมันก็จะเป็นบาดมันก็จะเป็นรอยฟกรอยช้ำไปนะฮะเกายังไงมันก็ไม่หายคันเพราะมันไม่ถูกจุดใช่ไหมล่ะดังนั้นนะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ทาง Honda เขาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการมีนักข่าวทดสอบ2คนการรีบคว้าตัวนะครับนักแข่งจอมเก่าคนนี้มาร่วมทีมเนี่ยนั่นก็คือเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ในความเปลี่ยนแปลงแต่จะได้ผลหรือเปล่านะครับก็คงไม่มีใครการันตีได้นะฮะว่าสงสัยจะดีแน่ๆล่ะเอ้ยสงสัยจะไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นฝีมือยังไม่ได้เห็นผลงานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าคงจะเป็นอะไรที่ต้องลุ้นกันยาวๆในขณะที่ตัวนักแข่งเองเขาก็มีความหมายมั่นปั้นมือนะครับว่าเขาจะไปช่วยนะครับอยากจะไปช่วยให้ Honda เนี่ยขึ้นมาสู่ระดับท็อปนะครับมันเหมือนเป็นความท้าทายน่าจะมองอีกมุมนึงโอเคครับเราเข้าใจได้ว่าเราสามารถที่จะมองว่าเรื่องของเงินหรือเปล่าค่าเหนื่อยค่าตัวหรือเปล่ามันอาจจะมีส่วนถูกส่วนใช่อยู่แล้วนะครับในส่วนนั้นไม่ว่ากันแต่นะครับมันก็มีนอกเหนือจากอย่างอื่นไปเหมือนกันไอ้เรื่องตรงเนี้ยเช่นอย่างที่ทางเอสปาโร่ก็ตั้งป้อมเอาไว้นะครับว่าเขาอยากจะมีโอกาสนะครับที่จะช่วยเหลือฮอนด้าเนี่ยให้กลับขึ้นมาหัวแถวซึ่งแน่นอนครับมันเหมือนเป็นความท้าทายอย่างนึงนะคือคนเราในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักแข่งครับบางทีเรารู้ว่าเราตัดสินใจทำอะไรลงไปเราเลือกเส้นทางนี้ลงไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เสี่ยงนะครับมันไม่ได้ราบรื่นหรอกมันไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยหรูมันไม่สบายแล้วก็มันลำบากแน่ๆแต่ยังมีบางคนนะครับที่เลือกที่จะไปตรงนั้นเพราะเหตุผลที่ว่าอยากไปผจญภัยอยากไปท้าทายอยากไปวัดใจวัดความสามารถของตัวเองอยากไปวัดความอดทนของตัวเองคืออยากไปเอาความตื่นเต้นไปในแบบนั้นมันมีจริงๆครับคนแบบนี้นะดังนั้นเอสปาโกโรจะมีฟีลลิ่งนี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบได้นะครับแต่เห็นจั่วหัวของเจ้าตัวที่บอกมาว่าเนี่ยนะครับก็อยากจะไปช่วยฮอนด้านะให้มาจากตรงนั้นซึ่งถ้ามันทำได้เนี่ยมันจะเป็นความสุขความภูมิใจนะครับของตัวเองเนี่ยโอ้โหมากมายก่ายกองแน่ๆฮะใช่ไหมที่มีส่วนนะครับในการที่จะพาค่ายรถค่ายหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยยืนแบบเกรียงไกลสง่างามเหลือเกินบนหัวแถวเนี่ยแต่นะครับมาในช่วงเวลาหนึ่งก็ล้มลุกคลุกคลานในรอบ 30-40 ปีไม่เคยเจอแบบนี้ก็มาเจอเนี่ยดังนั้นสถานการณ์ความเป็นไปของ Honda ในแบบนี้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับคงจะสร้างความท้าทายได้นะครับไม่มากก็น้อยล่ะแต่เป้าหมายของเขาจะสำลิดผลหรือเปล่าก็ต้องให้เวลานะครับให้เวลากันไปในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับฟอร์มของ Honda อย่างที่ผมบอกไปครับว่าก็ยังคงเรียกว่าดูด้อยกว่ายามาฮ่าอยู่นะครับแม้ว่าจะมีนักแข่งที่เยอะกว่าก็จริงอย่างจอห์นเมียร์ก็ล้มไปนะครับในแทบจะทุกสนามเลยสิ่งเดียวที่ยังเป็นส่วนดีก็คือการล้มเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักครับไม่ได้มีกระดูกกระเดี่ยวส่วนไหนแตกหักเหมือนกับในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ล้มบ่อยๆมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะคือต่อให้ไม่เจ็บมากไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันเจ็บใจครับมันจะทำให้กำลังใจมันฝ่อมันจะทำให้ยิ่งขับยิ่งท้ออะไรอย่างเงี้ยซาโก้ดีที่สุดของฮอนด้านะในที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์ที่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยแอสเซนเนี่ยอันดับที่13ครับก็ยังคงตามหลังยามาฮ่าอยู่1อันดับนั่นก็ผมบอกชัดเจนนะครับว่าฮอนด้าก็ยังคงไม่ได้มีเขาเรียกว่าความชัดเจนถ้าจะว่ากันตามตรงนะเรื่อง8สนามที่ผ่านมาเรื่องของกฎสัมปทานพิเศษนะครับมันส่งผลอะไรหรือยังอันนี้มองไปแบบเอาแบบตามความเป็นจริงที่สุดเลยคือยังไม่ได้ส่งผลเลยนะครับว่าระดับมันจะขยับนะครับระยะมันจะขยับเข้าใกล้กันยังไม่ฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ฮะคือโอเคล่ะถ้าเทียบกับผลงานเดิมของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะขยับหน่อยนึงอะไรเงี้ยจะมะแต่นะฮะเมื่อเอาไปเทียบกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเงี้ยก็ถือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังคงขยับออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะมันก็เลยดูเหมือนวิ่งแบบไม่ผ่านสักทีนะฮะระยะมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วอาจจะเผลอบางสนามเนี่ยอาจจะเรียกว่าเพิ่มนะครับระยะห่างเข้าไปอีกนั่นก็คือบ่งบอกชัดเจนว่ากฎสัมปทานที่ช่วยเหลือ Honda ยังไม่ได้สำลิดผลแบบชัดเจนอะไรเลยอีกด้านหนึ่งก็คือกฎสัมปทานนะครับที่ไปควบคุมเรื่องของ3ค่ายจากยุโรปก็ไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าความแตกต่างเลยไม่ได้หมายความว่าไปแล้วดูคาติจะด้อยลงนะครับอาร์พิเลียKTM จะดรอปลงก็ไม่ใช่นะครับพวกเขายังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีกฎนะฮะดังนั้นนะครับวัดจากตรงนี้นะครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่การแข่งขันในครึ่งแรกของฤดูกาลเนี่ยกฎยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยนะฮะยังไม่มีผลกับทีมที่โดนกฎควบคุมยังไม่มีผลกับทีมที่ได้รับความช่วยเหลือจากกฎนี้ก็คงจะต้องรอไปอีกครึ่งหลังนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยสงสัยอาจจะเป็นปีหน้าอย่างที่อาร์เวอร์ตูพีกนะครับผู้จัดการทีมแรปโซน่าก็เคยกล่าวนะว่าปีนี้คงไม่ได้อะไรมากมายหรอกจริงๆหมายถึงว่าได้แค่การเก็บข้อมูลแต่จะไปดูว่าโอเคขยับมาเท่าไหร่แล้วนะครับแนวโน้มในการที่จะขยับเข้าไปใกล้เนี่ยใกล้แค่ไหนเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะทราบไม่น่าจะตีเป็นตัวเลขที่เห็นภาพชัดเจนได้ปีนี้คงจะเป็นการเก็บข้อมูลอย่างเดียว
บางคนบอกว่าโอ้โหจะให้เก็บถึงทุกสนามเลยเหรอมันก็ทำได้แค่นั้นแหละฮะก็คือมันแกลบมันเยอะขนาดนี้ทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะขยับกันได้ง่ายๆนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวคือคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่มันเพี้ยงพล้ำบ้างแต่ถามทุกคนดูสิฮะว่ามีอะไรที่เพี้ยงพล้ำไหมมันก็ไม่มีนะคืออย่างมีปัญหาเรื่องของรถสั่นในช่วงแรกเนี่ยหลายทีมนะฮะแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาแค่สนาม2สนามไม่เกิน3สนามดีละก็กลับมาปกติเหมือนเดิมนั่นก็แก้ไขได้เร็วใช่มั้ยมีปัญหาเรื่องของยางของอะไรต่างๆมันก็แก้ไขกันได้โดยเร็วถามว่า Honda ตอนนี้เจอปัญหาอะไรอยู่ก็เป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็คือรถมันไม่นิ่งครับรถมันพยศเกินไปถ้าเปรียบเหมือนม้าเนี่ยรถมันไม่เชื่องมือฮะคือม้าที่มีความเร็วสูงเนี่ยนะครับหมายความว่าเขาจะเป็นมิตรกับคนที่ขึ้นไปควบเขาบนอานครับไม่ใช่ว่าม้าที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะม้าที่แข็งแกร่งที่สุดวิ่งเร็วที่สุดนะครับแต่มันดื้อมันพยศมันควบคุมยากเนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับว่าไม่ประสบความสำเร็จรถแข่งก็เหมือนกันฮะฮอนด้าจะบอกว่าไม่แรงหรอผมว่าส่วนตัวนะผมยังว่ามีความแรงในเครื่องยนต์อยู่ครับ DNA ความแรงอัตราเร่งอะไรต่างๆมันยังมีอยู่แต่อย่างที่บอกไปฮะว่ามันไม่มีความนิ่งมันไม่เข้ามือคือถ้าเบรกอย่างเงี้ยมันครับมันก็ไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้เต็มที่ถ้าเปิดคันเร่งถ้าไม่ได้จังหวะมันจริงๆหรือถ้ามันเร็วมันช้าเกินไปนะครับโดยเฉพาะการเปิดแบบเร็วเกินไปแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับการยึดเกาะของยางมันก็จะหายไปพอหายไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฟรีทิ้งพอฟรีทิ้งเสร็จปุ๊บมันก็จะเลื้อยมันก็จะสายมันก็จะดีดนะครับท้ายมันก็จะดีดหน้าแข่งก็จะมีอาการเขาเรียกว่าล้มเสี่ยงต่อการล้มแบบไฮไซด์ก็คือกระเด้งกระดอนขึ้นไปสูงๆแล้วก็ตกกระแทกลงมาตามที่เราได้เห็นหลายเคสนะครับในอาเซียนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละนะฮะเห็นไหมครับว่าพอมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่นักแข่งทำได้ก็คือทำอะไรก็คือค่อยๆเปิดคันเร่งนะฮะเวลาเข้าโค้งก็อย่าเข้าโค้งหนักเกินไปจะถามว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ลดการล้มใช่ใช่ครับการล้มก็จะหายไปแต่อะไรหายไปด้วยฮะก็คือตัวเลขเวลาฮะในเมื่อยิ่งเสี่ยงมันก็ยิ่งล้มแต่ถ้าพอไม่เสี่ยงอะไรเลยก็กลายเป็นตัวเลขเวลามันหายไปมันช้าลงอ่ะดังนั้นมันก็ตามคนอื่นเขาไม่ได้หรือว่าโดนแซงได้ง่ายเกินไปนี่ครับนี่คือสถานการณ์ที่ทาง Honda เขาเผชิญอยู่แล้วก็นะครับออกมายอมรับนะฮะออกมายอมรับว่ายังไม่เจอแนวทางที่ชัดเจนว่าตกลงจะแก้ไขส่วนไหนได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นนักแข่งยูอันซาโก้พูดจอนเมียเล่ามาหรือแม้กระทั่งอัลเบิร์โตผู้จัดการทีมแรปซอนด้านะครับก็ยังบอกเลยนะว่าตอนนี้คือไม่ใช่ไม่ทำอะไรคือทำอยู่แต่นะครับมันเหมือนมันเกาไม่ถูกจุดสะกิดไม่ถูกที่เนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกครับจะต้องทำกันต่อไปดังนั้นมารอรุ้นนะครับว่าอาริสเอสปาการโรเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอสำคัญที่มาเติมเต็มนะครับแล้วให้นะครับเกิดเขาเรียกว่าความมั่นคงในการทำงานเจอนะฮะสิ่งที่แบบว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเจอทางแก้จริงๆหรือเปล่าแต่ย้ำนะครับว่าเนื่องนานนะครับกว่าจะมาเขาก็ยังอยู่กับอาร์พีเลียต่อไปนะครับ12สนามแล้วก็เรื่องของสัญญานะครับกับฮอนด้ากับทางฮอนด้าคงจะเริ่มต้นผมไม่มั่นใจว่าจะต้องเริ่มต้นปีหน้าเลยหรือว่าจะสามารถมาเริ่มต้นได้ในหลังสนามสุดท้ายที่วาเลนเซียนะครับในช่วงปลายพฤศจิกายนอันนี้ก็ต้องมารอดูกันซึ่งตามเบสิกเนี่ย Honda ก็สามารถปล่อยตัวมาได้นะครับเพื่อที่จะให้มาทำความคุ้นเคยกับเรื่องของรถเรื่องของอะไรต่างๆใช่มั้ยฮะแต่ทุกคนนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่ารถของ Honda ไม่ใช่เล่นๆนะจะบอกให้นะฮะก็ไม่ใช่งานง่ายของเจ้าตัวนะครับจะเอาเรื่องของความท้าทายนะครับคุณได้แน่ๆล่ะแต่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของรถของ Honda ในตอนนี้ต้องยอมจริงๆนะครับว่ามันยากนะครับขนาดมาร์คมาร์เคสอย่างนี้ยังอยู่ไม่ได้เลยนะฮะทุกคนเห็นไหมคือต่อให้มาร์คอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าสร้างความแตกต่างอะไรมากมายครับในตอนนี้นะเผลอๆเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการล้มแรงดังนั้นนะครับมาร์คก็ตัดสินใจนะครับที่จะแบบว่าถ้าอยู่ตรงนี้ความสำเร็จก็คงจะไม่มาหรอกใช่ไหมก็ต้องไปหารถที่มันพร้อมกว่านะครับทุกคนนะครับนี่คือเรื่องราวความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของ Honda นะครับที่เรียกว่าแฟนของค่ายนี้เนี่ยน่าจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับคือได้เทสเลอร์คนนี้มาไม่ขี้เหร่ครับผมมองนะฮะไม่ขี้เหร่แม้จะยังไม่ได้เห็นผลงานเนี่ยแต่ด้วยองค์ความรู้ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอย่างนึงก็เรื่องของเซฟานบาร์เดลเนี่ยครับคือแม้ว่าผมจะอยากให้เขาอยู่หมายถึงว่าอยากให้เขาอยู่ร่วมกับ
คนไหนก็ได้ที่จะเข้ามาซึ่งในรอบนี้กลายเป็นเอสปาร์โกโลเนี่ยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับที่จะฝากความหวังไว้ที่เขานะฮะเพราะว่าเราได้เห็นนะครับว่าใน 3-4 ปีมานี้มันก็อาจจะไม่ได้ว่ามีแนวโน้มอะไรที่ชัดเจนดังนั้นการที่มีคนมาแบ่งเบาเขานี่แหละนะครับน่าจะเป็นสูตรที่บันดาลใจผมเลยแล้วก็ฮอนด้าจัดให้นะครับทุกคนอ่ะแฟนๆฮอนด้านะครับส่งเสียงมาหน่อยหรือแฟนๆทีมไหนก็ได้นะครับย้ำนะครับโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันผมจะโพสต์ไว้ในชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแคปหน้าจอเอาไปส่งต่อให้กันนะครับจะไปแชร์ตามกลุ่มตามเพจตามอะไรก็ขอบคุณมากในตรงนั้นกันนะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะครับ Biker Man คนรัก MotoGP ผมก็จะไปโพสต์ปักหมุดกันเอาไว้ตรงนั้นนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกการสนับสนุนนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตอบคำถามเพื่อนๆแบบว่ารวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ในช่วงของการไลฟ์อะไรต่างๆด้วยนะฮะแต่นะครับก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้ตลอดขอบคุณที่ติดตามช่องมันบ้านแบบนี้นะฮะฝากนะครับอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์นะครับที่ผมเป็นในหน้าขายทาง Shopee อยู่ Lazada ก็มีนะครับแต่เน้นหลักที่ Shopee นะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่ซื้อของกับทาง Shopee อยู่แล้วใครที่ใช้จ่ายของทุกอย่างนะครับในชีวิตประจำวันไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องราวของสินค้าเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รถแข่งอย่างเดียวหรอกมีทุกอย่างเลยจิ้มเข้าไปเลือกดูได้นะครับผมก็จะเอาลิงก์เนี่ยมาปักมาแปะกันเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับที่เป็นโพสต์ปักหมุดเนี่ยจะเอาไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในใต้ชื่อคลิปครับเวลาเพื่อนๆอ่านชื่อคลิปผมเนี่ยด้านล่างมันก็จะมีบอกนะครับว่าผมเอาอะไรมาขายบ้างในแต่ละโพสต์กันฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ